สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้เป็นการปรับปืนครับปรับปืนเพิ่งได้กล้องมาใหม่ครับเป็นกล้องบูสเนลนะครับนี่ครับนี่กำลังจะทำการปรับกล้องกับปืนให้เข้ากันครับนั่นเป้าหมายคือป้ายกระดานนะครับป้ายข้างหน้าอันดับแรกเราถอดลูกเลี่ยนออกก่อนนะครับลูกเลี่ยนลูกเลี่ยนของปืนนี้ครับถอดออกแล้วต่อเราเพราะว่านี่เป็นการปรับคร่าวๆนะครับปรับคร่าวๆคือเราปรับลำกล้องของปืนกับกล้องนี้ให้มันเข้ากันนี่ครับลำกล้องของปืนนี่ครับนี่ลำกล้องของปืนแล้วก็ส่องผ้าส่องทะลุไปถึงกระดานนู้นเลยนะครับแล้วก็มามองกล้องนี้ครับไปถึงกระดานนู้นครับไปถึงเป้าหมายที่ให้มันจุดหมายเดียวกันครับที่เรากาไว้กากระบาดไว้นี่ครับอยากพาไปดูเป้าหมายที่กากระบาดเลยทั้งกล้องทั้งลำกล้องต้องให้มันตรงกับตัวนี้นะครับให้ตรงกับตัวนี้สองอย่างถ้าลำกล้องกับกล้องตรงกับนี้แล้วก็ค่อยปรับให้กระสุนจริงอีกทีนึงครับจะได้ประหยัดกระสุนขึ้นอันนี้ประหยัดปรับคร่าวๆก่อนนะครับดูครับเป็นปืนลูกกดนะครับปืนลูกกดนี่เป็นลำกล้องเก็บเสียงครับเพิ่งได้กล้องมาใหม่ปรับให้กล้องตัวนี้กับลำกล้องอันนี้นะครับไปอยู่ในเป้าหมายเดียวกันเป็นการปรับคร่าวๆครั้งแรกนะครับโอเคครับแล้วก็ส่องดูนะครับส่องดูตรงกล้องนี้กับรูลำกล้องปืนนี้ให้มันตรงกับเป้าหมายถ้ามันไม่ตรงเราก็ปรับตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสูงต่ำนะครับอันนี้สูงต่ำอันนี้ซ้ายขวาครับง่ายๆครับบิดเลยบิดทางซ้ายทางขวาตามใจเราแล้วก็ดูด้วยบิดไปด้วยครับว่ามันไปทางไหนโอเคครับตอนนี้เรามาปรับปืนในสนามจริงนะครับนั่นก็เป้ากระดาษเยื่อขาวครับเป้าแดงจริงนะระยะประมาณ20เมตรครับจากนี้ไปเมื่อกี้ยิงไปนัดนึงนะครับมันไปทางซ้ายเราไปทางซ้ายปรับมักขวาปรับนิดนึงนะครับมันไปนิดเดียว1 2 3พออันนี้เอาลงนะเอาลงนิดนึงอัพขึ้นนะครับถ้าจะลงก็หมุนมาทางขวามือเราถ้าจะลงครับนี่ครับมันเขียนบอกอัพคือขึ้นเราต้องดาวคือลง1 2 2คลิกครับอะครับเราดูนะครับเดี๋ยวไปดูเป้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเป้ากันนะครับยิงไปแล้ว4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23ประมาณ20เมตรนะครับ23 9ยาวๆครับนี่ไงเป้ายิงไป2นัดนัดแรกมานี่นะครับพอปรับลงมาลงเยอะเกินครับนี่มาทางนี้เลยทีนี้นัดที่2เดี๋ยวเราไปดูผลมันกันต่อไปนะครับใช่ครับตอนนี้ปรับกล้องเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มาดูผลงานครับนี่ครับปรับจนเข้ากลางหัวใจเลยนะครับนี่ครับหมดไปเยอะเหมือนกันครับหมดไป10กว่านัดกระสุนกว่าจะได้ยิงระยะประมาณ22เมตรนะครับเมื่อกี้นับ9ไป22 9 9 1ก็ประมาณเมตรหนึ่งเพราะ9ยาวโอเคนะครับแค่นี้ครับนี่ครับ
ป้องใหม่บูสเนลครับปืนลูกกดลูกกดบ้านบ้านเลยฝีมือชาวบ้านทำเองนี่ของบูสเนลนี่มีไฟด้วยครับกลางคืนจะมีไฟด้วยตัวนี้มีไฟสีแดงสีเขียวถูกครับก็พันกว่าบาทเองโอเคนะครับขอบคุณครับนี่ครับผลงานผลงานครับมีกำลังปรับกล้องนะครับปรับเสร็จเจอนกมาพอดีเลยครับเละไปทั้งตัวเลยครับมันค้างยิงไปแล้วมันค้างอะไรที่ยิงให้มันหลุดโอ้โดนตีนด้วยนะ ไม่ใช่วันนัดแรกโดนนี่อะโดนไป4 5นัดครับโดน1 2 3 4 5เนาะ5นัดกว่าจะหล่นได้ครับนี่ครับนี่ครับผลงานนกที่เราได้มาเมื่อกี้นะครับดูครับกำลังย่างอยู่ครับเอาขึ้นมาดินี่ๆกำลังย่างครับดูครับตัวใหญ่มากตัวซุ่มครับมันจะตัวใหญ่มากเลยกำลังย่างอยู่นะครับนี่มีใกล้ไฟนะนี่กำลังย่างอยู่นะครับเดี๋ยวไอ้เนี่ยมันโดนตัวนี้เหรอโดนไม่ได้ขึ้นไปขึ้นมาเลยนะย่างแบบนี้เลยนะครับย่างเป็นตัวเลยนะครับกินกันอย่างนี้เลยเราโอเคนะครับแค่นี้ก่อนครับ